GRL ผจญภัยกูเป็นไดโนเสาร์ข้าวเลยเวโลในวันนี้อาจจะเป็นทีเล็กในวันหน้าตัดไฟแต่ต้นลมกีก้าครับโอ้กีก้าทำไมต้องไปเยอะมีวันไหนกูไม่เกี่ยวไงกีก้าทำไมมันกลับมาบูมแล้วล่ะฮะมันปรับใหม่แล้วเหรอมันลดค่าพอยครับมันเลยน่าเล่นครับไม่ต้องมาย่องย่องหมอบหมอบเดี๋ยวก็วิ่งเข้าไปทุบซะนี่ใครไหนมันบุญน่ะเนินเขานั่นน่ะจะมีใครล่ะเป็นอะไรจะไปกินน้ำตายกันแล้วเอ้ยเดินเดินยืดเส้นยืดสายนี่อยู่ท่าจริงๆด้วยว่าแล้วเสียงมันคุ้นๆเอ้ยปวดคอ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 ดูดูก็ตำปวดคอปวดคอเอ้ยปวดคออยากที่ที่ปวดยาวใช่ไหมก็โอ้ยปวดหลัง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 ดูดูก็ตำเขาก็เห็นแต่เราไม่อยากพูดอันนี้มีตัวนึงนั่นเหรออันนี้ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยมากเลยเนี่ยคุยกันอันนี้ใครอันนี้ใครผมก็ไม่รู้ใครวะยูทานี่ใครเนี่ยทีโบอยากลองอ่ะโดนกระโดดเกาะกระโดดเกาะมันเกาะได้เหรอมันเกาะไม่ได้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 แต่มันเกาะชานได้เกาะชานได้ไอ้ดูแต่ทำให้ดูมาเท่แล้วครับอินเทนใหม่ครับให้ชานวิ่งมาครับวิ่งมาครับเดี๋ยวผมจะอบกอดด้วยความรักยกหน้ามาทีไปหมดเลยหมุน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 ผมนี่หันตามเลยล่ะแต่ถามหน่อยครับพอจันตี้มีตอนนี้นะครับเขารู้สึกแข็งแกร่งของไฮโปมาเท่านั้นแหละมันมีซากสีเล็กนู่นน่ะเดินเดินไปเดี๋ยวเขาจะซากสีเล็กตรงไหนครับตรงนู้นตรงนู้นไกลๆทางเรานี่จะกินน้ำอ๋อจะกินน้ำจะกินน้ำมากินเลยมากินเลยนี่นี่มากินเลยมากินเลยมากินเลยเป็นมิตรเป็นมิตรกินเลยกินเลยกินเลยไม่ตีไม่ตีมากินเลยเป็นมิตรเป็นมิตรเป็นมิตรไอ้นิวอยู่ไหนเป็นมิตรจริงเป็นมิตรจริงผมบอกตอนเช้าผมโดนพี่นิกราเนี่ยตอนนั่นแล้วก็ไปสู้กับซานทำไมผมมีคำถามครับจันตี้เฮ้ยไม่เรากอดหน่อยสิเพื่อนเวเดอร์พอยเท่าไหร่แล้วครับทำไงไม่พอเหรอครับชันตี้ฮัลโหลว่าไงครับผมจะถามนะครับตอนนี้คุณยังเด่นดังอยู่ตอนนี้ถ้ากีก้ามาจะเป็นยังไงเอ้ยไม่ใช่ไอโฟมาจะเป็นยังไงฮะอ๋อกินเพื่อนก็จะสูญพันธุ์หน่อยๆผมก็จะ ESC ฮะ ESC แล้วก็รอ50วิเวเดอร์พอยเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้บิดออกเยอะป่ะตอนนี้42ครับผมเหรอหรือใครเมื่อกี้โดนแบบแกบิดออกเยอะป่ะไม่มีอะไรเลยครับจริงจริงจริงบิดอะไรวะอยู่ท่าปาปีก็เนี่ยไม่มีบีดไม่มีอะไรเลยแล้วผมกระทืบไปนี่ก็ไม่โดนใช่ไหมไม่โดนกระโดดกระขี้แตกแล้วไปเป็นเลยกระโดดกระขี้แตกแล้วพร้อมเงินจะตายไปไลน์นิวให้ด้วยนะขอบคุณเดียวครับเมื่อกี้ก็ไหนเนี่ยผมยังหามอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก็ว่าไม่เจอเมื่อกี้ก็ว่าเล็งดีแล้วนะทำไมไม่โดนกันหยอกหยอกครับฝากไปล่ามันด้วยไหนมันอยู่ไหนเมื่อกี้ผมอยู่ข้างๆพวกมาผมเห็นว่าได้ยินเสียงอยู่ท่าผมก็เลยไม่ออกออกไปนี่โดนยับไข่ดาวแน่นอนเดี๋ยวเสียงใครขำสุดยอดผมเองมีอะไรหรืออ้าวอยู่ท่าเร็วแองกี้นอนแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ไหนกันนะครับฮะบูเลนบูเลนอ้าวเดี๋ยวนะไอ้ยาตกเฮ้ยคือจะกินหญ้าไม่ได้จะกินน้ำจะเย็น
กล้องมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยผมเป็นตัวอะไรกับไม่รู้อ้าวไหนวะเวลโลมันก็วิ่งมาอยู่เฉยเดี๋ยวมันก็วิ่งมากัดไอ้นิวอ่ะมันคันก็วิ่งมากัดเมื่อกี้ก็ไม่เห็นนะตอนแรกอ่ะไม่เห็นมันวิ่งมากัดนี่แหละเห็นเลยถ้าชาญมีหมอบก็น่าจะดีนะเป็นออฟโซนเลยครับโอ้โหหลังเบลเลอร์ขนาดนั้นอันนี้กำลังจะมืดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมว่าผมไปหาที่ล็อกเอาท์ดีไหมฮะไม่ค่อยถูกกับกลางคืนเลยจริงๆอยู่ได้คืออยู่ได้มันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นคือเป็นเงามาแค่นั้นผมต้องรีบกลับไปที่บอร์ดเพื่อไปทักทายอยากเข้าไปทักทายอยากเข้าไปทักทายยูท่ามากเลยอยากแบบเอาหัวเข้าไปลูบท้องอะไรเงี้ยต้องมาเลยเดี๋ยวกระโดดเกาะอีกกระโดดเกาะเมื่อกี้ขึ้นไหมฮะหรือไม่ได้ขึ้นมันโดดเกาะมันติดยังไงผมอยากรู้มากอย่าโดดได้เลยเมื่อวานก็เล่นโดดเขาเห็นแล้วโดดได้อ่ะเอามาโดดก่อนให้เขาดูทีนึงแล้วรีบลงนะพอลงบิดดิ้งแล้วไปชู้มันเป็นไงครับโดดก่อนก่อนแล้วห้อยแขนหนึ่งไว้ป่ะครับห้อยเห็นยังเหมือนรถเมย์ครับอะไรแบบนี้บีดเม็ดยังเห็นแล้วแต่มันบีดเม็ดเดียวไหมเขาเรียกโหนนะมาหนึ่งหยดฮะตอนนี้เหมือนเมื่อกี้แหละไอ้ซูโคยนิวอะไรปาร์ตี้อ่ะหยดหนึ่งเดินทางหาเวโลกันอยู่ใส่มันอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่ว่าหนึ่งหยดแล้วจะมาเอาหลายๆหยดเพิ่มแล้วไม่ยอมเหมือนกันนะเว้ยมาให้เขาไปหาไอ้นิวไหนวะไปแอบอยู่ผมต้องเกิดอะไรก่อนอุ้ยแต่แบบหลบในพุ่มไม้ยิ่งนิ่งครับแต่คือเมื่อกี้มันโดดปุ๊บมันติดบีดเลยนะถ้าอยู่นานกว่านี้อีกนิดนึงก็น่าจะล้มได้ครับล้มชานได้เลยนะเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวถ้าชาญได้นะถ้ามันถ้าลุมนะพี่ว่าเห็นในคลิปมันต้องลุมอ่ะคือปล่อยกันกระโดดคนแล้วกัดกัดคนขวนไปเรื่อยประมาณกี่ตัวสี่ตัวนะสี่ตัวก็อยู่แล้วสองตัวกันได้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่ต้องแบบวิ่งกันไวๆหน่อยแต่แต่ถ้าเกิดโดดเกาะแล้วแบบคำนวณสตามิน่าไม่ดีนี่คือชีวิตจบเลยนะลงมาขนาดแหละคือขี้แตกเพราะว่าลงมาปุ๊บนี่แบบวิ่งต่อไม่ได้ไปตามพี่โบไปเดี๋ยวเจอนิวเองนี่หว่าชาญนี่มันมีสกิลอะไรเด็ดๆบ้างไหมฮะนอกจากกระทืบกระทืบครับกระทืบเลือดเยอะครับหมายถึงแบบพวกสกิลติดตัวอย่างเช่นสไปโนมันมีต้านสถานะใช่ไหมฮะผมมีอะไรบ้างไหมเนี่ยทำให้แรปเตอร์กระโดดเกาะได้และบึกบึนอย่างเดียวครับเป็นสองแถวให้แรปเตอร์กระโดดเกาะครับใช่ครับลองทำดูเลยครับใจเย็นบุกิก้าหนึ่งพี่ขาหักครับฮะพี่เล็กก็โดนก็ขาหักได้ไหมทีเดียวเหรอทีเดียวเลยเหรอกระทืบหัวก็ตายกระทืบตรงหัวตายเลยทีเล็กอะถ้าชาญกระทืบอังกิโลดูดีถ้าตายเลยกำลังจะถามเลยว่าถ้าเกิดชาญกระทืบเกาะแองกี้นี่จะเป็นยังไงฮะแองกี้ก็จะขี้แตกอยู่ตรงนี้อยากรู้ต้องพิสูจน์ครับทำไมกระทืบเลยครับผมรออยู่ทำไมอยู่ท่าตัวนี้ยังไม่ไปจากเราทีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปรู้สึกเขาตามติดช่วงนี้นี่เมื่อยคอพอดีเลยเนี่ยจะไปฆ่ายูท่าให้ใครพูดอีกแป๊บเขามีกฎไม่ให้บอกตำแหน่งใช่ไหมฮะได้มากบอกพิกัดมาหน่อยใช่นะลองกับลาครับเออแต่ว่าไปผมก็บอกไม่ได้ใช่ไหมว่ายูท่าอยู่ไหนแต่ตอนเนี้ยผมอยู่กับยูท่าไงแล้วผมอยู่ที่บอกตำแหน่งตัวเองอะไรงี้เป็นไรมั้ยเดี๋ยวเขามาล่าเราหรอกโอ้ยกว่าเขาจะมาผมก็คงล็อกเอาแล้ววันนี้คงเล่นไม่นานอ่ะจริงๆพอมืดปุ๊บผมน่าจะไปเลย
ทำไมอ่ะง่วงบอกตรงง่วงๆมากนั่งตับต่อจริงๆก็ตามขึ้นมาจริงเราขึ้นกันตรงไหนนะพี่นี่ครับตามมาตามข้าพเจ้ามาทีแรกก็เล่นๆนะฮะสักพักผมขาหักปุ๊บนี่อยู่ท่าใส่เลยใช่ไหมไม่รีรอมันจะไม่ใช่มาแค่อยู่ท่ามันจะมากันหมดเลย มันจะไปกันหมดนี่แหละจะมาหมดเลยเนี่ยเอาสุเอาศพซูโคหมดแล้วเหรออ้าวหมดแล้วครับผมบอกเทนท่าตัวเองครับเนี่ยอ้าวบอกไม่ได้ครับอ้าวอยู่ท่าตายเหรอฮัลโหลอยู่ท่าตายเหรอเอายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เมื่อกี้เห็นเหมือนแมะลงไปจะถามไม่มาทำไมแล้วเนี่ยผมขึ้นมาล็อกเอาเฮ้ยชิบหายแล้วบอกไม่ได้ป่ะพี่โบย้ายจุดไม่หรอกเขาล็อกเอาไม่พร้อมเราอยู่ดีล็อกออนไม่พร้อมเราอยู่ดีพรุ่งนี้เล่นพับจีแล้วกันเอาเล่นด้วยเอางั้นเหรอกินเราไปไหนอ่ะหืมอังโอ้ความกระตุกนี้ไปหาวิธีค่ายนิวเถอะป่ะถือว่าพี่ขอเถอะมันอยู่ไหนที่หาไม่เจอเลยพี่ขอเถอะนิวออกทีนึงนิวออกปุ๊บทีเล็กปิ้งเลยอ่ะทีเล็กมาเลยอ่ะโอ้นิวเฮลโลพี่โบครับนี่คือทีนึงนอกจากพวกเราที่เหลือนี่คือกินเนื้อหมดเลยเหรอใช่ครับพี่ห้าครับพี่หน่อยครับเราสายพันธุ์เดียวกันพี่โบครับไม่เชื่อพี่โบฮะนอกจากพวกเราสามคนนี่คือที่เหลือเป็นกินเนื้อหมดเลยเหรอตอนนี้เหรอตอนนี้ที่เหลือมีเราแล้วก็มีกล้องนอนนั้นกินเนื้อหมดเลยแม่เจ้าเฮ้ยปกติเวลาป่านนี้กินเนื้อเขาหลับกันหมดแล้วนะไม่กินเนื้อไม่หลับอันนี้คือกินอันนี้คือกินพืชดาร์กไซด์ใช่ไหมใช่ครับเอ้ยยังไม่ได้กด ESC รอออกนะเว้ยพร้อมกระทืบรอนั่งอ่ะรอนั่งเมื่อไหร่ก็ได้แหละโหมาเลยเนี่ยยืนมองเลยเนี่ยพร้อมหันน่ะบอกเลยวิ่งเข้าไปหาแองกิโลอ่ะตอนนี้แองกิโลออกไปแล้วไปแล้วแองกิโลไปแล้วเดี๋ยวชานตี้ตัวเดียวแองกิโลตื่นไปเปิดร้านสาย2วันแล้วเรามองคุณอยู่เรามองคุณอยู่ทุกฝีก้าวเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ค้างดีนะแองกิโลมันมีไฮโปด้วยหรอมีแต่ลูกสเก็ตเนาะไม่เห็นโมเดลเลยฮัลโหลฉันไม่ได้ออกโยมีโบก็หลังติดหนามาทักทายเฉยอีกขนาดไฮโปขนาดไฮโปยังไม่เข้าเลยไฮโปเล็กกับสเปโนอ่ะแองกิโลคงอีกประมาณสัก3ชาติครบอ่ะร้อนตกเข่าตายนะจ๊ะโอ้ถ้าตายรอบนี้ก็ไปเล่นกินเนื้อแล้วครับแต่รอบนี้ไม่คุ้มนะครับนั่นน่ะสิโอ้ยแต่กินเนื้อตอนนี้ก็เล่นยากอยู่นะกดใหม่เนี่ยเคลเอ็นเองได้ผมจะยืนจ้องหน้าคุณกดไม่ผมก็จ้องไปอย่างนี้แหละใหม่เนี่ยไหนครับเอออยากฆ่าก็ฆ่ากินเนื้ออยากฆ่าก็ฆ่าโอบาลีมาแล้วอ้าวทางบ่โอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดคลิปเลยแล้วกันอันนี้อัดไปเลยอ่านครับอันนี้ตั้งแต่เข้าเกมมาก็อัดอยู่ครับเป็นกรรมเวลาผมอัดผมก็จะไม่บอกใครนะฮะจะได้มีความเป็นธรรมชาติกันนะฮะเกลียดเสียงคำเหลือเกินเขาสะใจหนักๆนิดนึงโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ล็อกเอาเหรอขอตัวลาไปก่อนครับเราเจอกันที่หน้าบ๊ายบายครับจะได้ร่วมมือกันเนี่ย
ยูท่าเหมือนกันนะครับเราจะรอดูสงครามกินเนื้อทีวีวอลครับแทงข้างไหนเนี่ยรอดูทีเล็กกับสไปโนสู้กันนี่แหละไปนี้น่าจะเสียเปรียบแหละความสู้กับเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้ว่าเราแกล้งอ่ะมันก็ไม่กล้าเข้าสักทีเราก็นี่อุตส่าห์ยืนนิ่งๆแล้วเมื่อไหร่มันจะมาสักทีวะรออบรอที่จะอบกอดด้วยความรักไงแต่โอ้โหอร่อยไปแล้วฮะเออเอาวิ่งไปไหนนะครับไปโดนกินเยอะหมดดูว่ากินเสร็จจะมีของว่างไหมโอ้ไปแล้วผมไม่อยู่แล้วเวลาเวลมันโตแล้วบ้างปันนี้นะโอเคครับคุณผู้ชมเวลานี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยังไงมันต้องกินสวัสดีครับต้องเลือกน้ำสักทีนึงอ่ะ What will be with you ต้องกัดนิวนะถ้าใครไม่สู้กับนิวเนี่ยถือว่าไม่เข้าถึงเกมจริงฆ่าก็ตายเรียบร้อยแล้วคือปิดคลิปแล้วไงจะได้ออกเกมเมื่อไหร่นี่อีกเรื่องนึงกดออกไปเลยไม่กินโอ้โหเท่าไหร่แกงเลยอาหารยังไม่หมดน่าเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้แม่ได้ในซากผมไปนี่อยู่ตั้งแต่อันโลยันทีเล็กได้เลยอ่ะหรือเราจะปิดคลิปด้วยกันวิ่งชนดูท่าดีวะจะตกเข่าตายก่อนเชื่อพี่เถอะมันก็น่ามันก็น่าลองอยู่นะปิดคลิปด้วยไม่ตกเข่าไม่รู้ด้วยนะเขาไม่ตกเราเราตกไปละบ๊ายบายเขาไม่รู้ด้วยนะยังไงครับรอดไหมครับชันรอดครับผมระดับนี้แล้วโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับใน DRL Surf ไทยในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้มิสเตอร์เพิร์ทยูโน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะมิสเตอร์เพิร์ทยูโน่กับ DRL Surf ไทยนะผมวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับผมให้พี่โบเป็นคนแถลงไขนะฮะอย่าเลยถามคนแรกที่ตายนะ ถามผมเลยอ่ะเอออ่าเราเรียกว่าไงดีอ่ะก็ตอนแรกมันยังอยู่ดีปกติทุกคนเนี่ยมันเกิดการมันเกิดการบั๊กใช่ไหมเริ่มหลุดกันเริ่มหลุดกันแล้วพอกลับมาอีกทีตามสภาพเลยตามสภาพก็คือเกิดอาการไอบีไอบีลีฟนะทุกคนไอบีลีฟกันหมดเลยนะฮะตกลงมาตายครับผมแล้วก็เมื่อกี้นะฮะเซิร์ฟได้ทำเอ้ยเดี๋ยวเอลได้ทำการอัปเดตนะครับแล้วผมก็ได้เข้าไปแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดรูปของพี่น้องไปน้องเขาส่งมานะไปน้องทักพี่มาอีกทีสิจุดก็ได้ก็คือผมได้ลองเข้าไปเทสเซิร์ฟไทยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเปิดปรากฏว่าเข้าไปแล้วอ่ะชานผมยังอยู่ดีแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือออกเซิร์ฟแล้วแต่ว่าตัวละครกูยังอยู่นะฮะคืออะไรก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าผมจะไอบีลีฟเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะฮะทั้งฝ่ายทั้งบินอย่างนั้นไอบีลีฟนี่ไม่ได้กะจะเล่นให้ดูนะครับจะตายให้ดูเรียกว่าปรากฏการณ์เลยนะคือแบบไม่เขาเรียกว่าไงนะพี่เอเจอุกกาบาตชนโลกใช่ไหมสูญพันธุ์กันหมดนะฮะคืนนี้ผมจะไปอาบน้ำเพราะไปอาบน้ำไม่ลงแล้วในจังหวะนี้นี่คือไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะฮะสดๆเปิดตั้งแต่ให้เห็น OBS ยันเข้าเกมกันเลยนะฮะไปที่เพย์นะครับ
เซิร์ฟไทย1คนนั่นคือน้องน้อนของเรากดเข้าเกมไปแล้วนะฮะจังหวะนี้น้อนตอนนี้พี่นั่งอยู่ถูกไหมยังอยู่ยังนั่งอยู่นะยังไม่หายไปไหนไม่หายไปไหนนะฮะแล้วก็จะระทึกหน่อยทำไมลุ้น ทำไมเข้าเกมมาพี่ไม่เกิดตรงหน้าชานถ้ามีสิ่งตื่นก็นั่นแหละ นั่นแหละ เกิดอะไรขึ้นกับตัวพี่นอนยังนอนอยู่พี่ยังนอนอยู่แต่ตอนเนี้ยในจอพี่อะแม่งค้างไปละพี่เป็นพี่เป็นผมตอนนี้ผมหลุดออกจากเซิร์ฟแล้วนะฮะจังหวะนี้หลุดแล้วคนเน็กลอสนะฮะคอนเนคชั่นลอสพี่โบครับหลังจากที่พี่คอนเนคชั่นลอสพี่เข้าไปแล้วพี่ก็ไอบีลีฟใช่ไหมครับยังมันเดินได้แป๊บนึงมันเดินได้แป๊บนึงนะเดินได้แป๊บนึงนะโอเคอ้าวเซิร์ฟไทยวาร์ปอีหยังก่อนนี่ต้องรอแป๊บนึงพี่รอแป๊บนึงนะผมบอกแอดรูมให้อยู่อ๋อคือนอนก็หลุดเหมือนกันใช่ไหมอ๋อโอเคผมว่าน่าจะกลับไปเคลียร์แรกใหม่อีกรอบโอเคขึ้นโปรเกสมาถ้านั่นหลุดพี่ก็สุขใจพี่นึกว่าพี่หลุดคนเดียวไม่ไอ้นี่แหละปรากฏการหลุดพร้อมกันนี่แหละกลับมาแล้วลอยเลยปรากฏการหลุดพร้อมกันถามดิจริงๆเขาวันนี้ที่ตายอ่ะเพราะว่าตอนแรกก็เดินอย่างนี้แหละมันก็ไม่เป็นไรแอดถามว่าอีกแล้วเหรอนอนเป็นแค่ไดโอนะนอนนะเลยผมก็ไปช้ามาก่อนพี่อยากจะคนแรกเลยพี่อยากจะหวังพึ่งนอนให้นอนถ้าเกิดเซิร์ฟเปิดนอนช่วยเข้าเซิร์ฟก่อนพี่ทีผมไม่ต้องลุ้นหรอกผมว่าไม่คือเข้าก่อนหรือเข้าหลังก็ไม่มีผลเพราะว่าตัวเราได้ไปอยู่บนฟ้าแล้วตอนออกแล้วเฮ้ยก็คือถ้าเกิดนอนบินแล้วผมจะได้รู้ไงผมจะได้ปิดคลิปเลยอะไรนี้ผมก็รู้ชะตาคำของชาญแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะเปิดมาก็จะมีเสียงตื้นเหมือนจะขาดใจแล้วก็กลับไปเป็นเทียร์หนึ่งใหม่เบาๆเอาเป็นว่ามาแล้วนะแอปของเซิร์ฟมาแล้วเซิร์ฟมาแล้วไทยแลนด์มาแล้วนะฮะผมยังไม่เข้านะครับจังหวะนี้รอผู้กล้าเข้าก่อนมันดูลุ้นละมันดูมันรอของเฮ้ยแบบผมอะมันดูลุ้นระทึกระหวาดระแวงไปในคือไม่ตายแต่ผมเกิดไหนไม่รู้ไม่ตายแต่เกิดไหนไม่รู้ผมเกิดขวาล่างของแมปเฮ้ยเปลี่ยนที่เกิดอ่ะตอนแรกผมอยู่นี่อยู่น้ำตาชั้นเนี่ยเทือกเขาอ่ะอยู่เขาเดียวกับพี่ถูกไหมใช่มาเกิดซ้ายล่างแมปแล้วอ่ะกดคอนเฟิร์มไปพี่เบย์ก็น่าจะไปเกิดบนฟ้าโลกาแมปอ่ะตกมาสู่ยอดเขาซิมบ้าเรามีความเชื่อเรามีพี่ตูนเรามีพี่ตูนไม่ใช่อันนี้มันชาเลนจ์เล็กนี่หว่าเฮ้ยจะไปเกิดบนเขาที่เดิมยืนอย่างสง่าผ่าเผยอุบ้ากูมากับดวงกูมากับดวงง้อนี่แหละฮะหยุดเขาไม่ได้จริงๆคนคนนี้โอเคออกโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่ได้เบอร์จิโน่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิดคลิปอย่างนี้เลยนะ